ว่ากันในเรื่องของน้ำกันหน่อยก็แล้วกันนะฮะยังอยู่กันที่แม่น้ำยมเป็นหลักนะครับแม้ว่าที่อื่นจะมีบ้างแต่ว่ามวลน้ำมหาศาลแล้วก็ใหญ่ที่สุดนั้นอยู่ที่ยมตอนนี้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องที่สวรรคโลกนั้นพนังกั้นน้ำก็แตกเพิ่มจาก20เมตรกว้างเป็น30เมตรแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนประมาณสัก100ครัวเรือนหลายพื้นที่ที่ตำบลท่าทองอำเภอสวรรคโลกที่สุโขทัยนะฮะพนังกั้นน้ำมันแตกตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงเช้าแตกไป3จุดด้วยกันชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่6แล้วก็หมู่ที่7ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกจุดนี้ก็คือพื้นที่ซอยยายพลูที่หมู่ที่6ตำบลท่าทองพนังปูนกั้นน้ำยมเนี่ยเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปีที่แล้วมันก็ถล่มลงมาซะแล้วเห็นไหมพนังปูนอ่ะสร้างปีที่แล้วอ่ะถล่มนะฮะเจอมวลน้ำใหญ่เข้ามาปูนซีเมนต์ก็เอาไม่อยู่มวลน้ำไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนริมน้ำยมทะลักเข้าพื้นที่ชั้นในต่อเนื่องแล้วไหลแรงด้วยประชาชนนั้นถูกน้ำท่วมไปแล้วกว่าร้อยครัวเรือนล่าสุดไปพบว่าจุดนี้รอยขยายนั้นแตกขยายออกกว้างขึ้น20เมตรเป็น30เมตรแล้วก็ยังพบว่ารอยร้าวนั้นเพิ่มเพราะว่ามวลน้ำก้อนใหญ่จากอำเภอวังชิ้นที่แพร่เนี่ยมันถูกปล่อยลงมาคือตัวเลขที่แพร่ที่ปล่อยลงมามันอยู่ที่ 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมครับแม่น้ำยมนั้นเวลาไหลลงมาจะไหลแรงเพราะไหลลงมาจากพื้นที่สูงคือไหลลงมาจากเขาคือสูงมากมันเลยไหลมาแบบเพียบไหลมาแรงและแม่น้ำดันแคบลงด้วยนี่แหละฮะพนังกั้นน้ำที่เป็นปูนซีเมนต์ก็แตกอย่าไปหวังอะไรกับกระสอบทรายเลยฮะยังไงก็แตกซีเมนต์ยังแตกน่ะสมาคมเครื่องบินเล็กนำโดรนขนาดใหญ่3ลำบินส่งอาหารข้ามฝั่งไปยังชาวบ้านที่อยู่ในอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งตอนนี้กลายสภาพเป็นเกาะแล้วแล้วก็ถูกน้ำล้อมรอบส่วนน้ำไฟก็ถูกตัดนะฮะไม่มีใช้อันนี้คือภาพส่งโดรนไปแล้วแล้วก็หิ้วตะกร้าไปนั่นก็คืออาหารน้ำนะฮะน้ำไฟถูกตัดแต่ว่ามองไปฝั่งตรงข้ามอ้าวบ้านบางบ้านก็ยังมีไฟใช้อยู่ก็ต้องบอกว่านี่คือประโยชน์ของโซลาร์เซลล์บ้านที่ยังมีไฟฟ้าใช้อยู่คือบ้านที่ติดโซลาร์เซลล์นะฮะขณะที่ชาวบ้านบางส่วนอพยพไปอยู่ที่ศูนย์ช่วยเหลือชั่วคราวที่วัดท่าทองเพราะว่าน้ำไฟไม่มีใช้ทีนี้ก็สว่างนะน้ำไหลท่วมแรงท่วมหนักหวั่นจะเกิดอันตรายโดยทางวัดนั้นจัดเตรียมสถานที่บนศาลาเตรียมมุ้งหมอนที่นอนเสื่อพร้อมแล้วก็แบ่งสัดส่วนให้มีเตียงกับผู้ป่วยติดเตียงนะฮะที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยมาพักบนศาลาด้วยเอาล่ะนอกจากนี้ไปอีกที่นึงมีคันดินในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลคลองกระจงที่สวรรคโลกถูกกระแสน้ำซัดพังทลายนี่ฮะทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วและมหาศาลด้วยชาวบ้านช่วยกันนำไม้มาต่อเพื่อทำพนังกั้นน้ำชั่วคราวทหารเองก็ตักทรายใส่กระสอบอุดรอยรั่วที่เหลือก็ต้องพยายามกันครับมันมาแรงเกินกว่าที่เนี่ยทำแบบนี้มันได้ชั่วคราวเท่านั้นขณะที่ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ฝากกระแสน้ำมอบถุงยังชีพวันสร้างสุขให้กับชาวบ้านหมู่ที่6แล้วก็หมู่ที่7ที่พื้นที่ท่าทองในพื้นที่ตำบลคลองกระจงนะฮะจุดที่น้ำมันไหลเชี่ยวแล้วซัดพนังขาดชาวบ้านไม่สามารถที่จะเดินทางออกมาเพื่อรับอาหารได้ก็ต้องส่งกลับไปแบบนี้ไปทางรอกเนี่ยนะฮะคุณวรรัชตาทีมข่าวของเราครับรวมถึงกู้ภัยเพชรเกษมบางส่วนเนี่ยบอกว่าคือการฝากกระแสน้ำต้องใช้ระบบเชือกชักรอกแล้วส่งต่อถุงวันสร้างสุขไปแบบนี้นะฮะคือทุกคนที่ได้รับก็มีสีหน้าดีใจอย่างมากล่ะไม่คิดว่าถุงยังชีพวันสร้างสุขเนี่ยจะฝากกระแสน้ำไปได้นะฮะเพราะมันเดินมาไม่ได้จริงๆอีกจุดคือคลองกระจงฮะคุณกิ๊กนรพรโอ้โหตายแล้วคุณกิ๊กต้องระวังเอาใจช่วยนะเอาใจช่วยคนในพื้นที่จริงๆนะครับทั้งผู้สื่อข่าวทั้งทีมงานทั้งอาสาสมัครเจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่ายอ้าวคุณกิ๊กนรพรนำถุงยังชีพไปมอบให้ท่ามกลางกระแสน้ำไหลแรงแล้วมอบถุงยังชีพครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยคอยดูแลเรื่องความปลอดภัยแล้วก็พาเข้าพื้นที่บ้านเรือนที่ยังไม่มีใครเข้าถึงนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับเรามาว่ากันเกี่ยวกับเรื่องของการร่วมกันบริจาคการบริจาคของเรายังคงดำเนินต่อไปนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะช่วยบริจาค กันได้ผ่านโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันที่บัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี 925-3-013131 ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาอโศกมนตรีหรือว่าจะสแกน QR Code ด้านล่างได้เลยยอดบริจาคล่าสุด
นับถึง4โมงเย็นที่ผ่านมาของวันนี้ 3,998,200 กับอีก6บาทขอบพระคุณมากๆสำหรับทุกบาททุกสตางค์ที่คุณผู้ชมนั้นร่วมกันสมทบให้กับโครงการของเรารับรองว่าจะแปลเป็นถุงยางชีพหรืออาจจะแปลเป็นอย่างอื่นยังมีภารกิจอีกมากมายที่ต้องช่วยเหลือกันโดยเฉพาะถ้าหลังน้ำลดแล้วเดี๋ยวต้องใช้เงินในการทำความสะอาดทั้งเมืองซึ่งตรงนี้ใช้อีกมหาศาลใครก็ตามที่เหลือนะถ้าขาดไม่ต้องบริจาคมาเก็บเงินไม่ใช้แต่ถ้าเหลือแล้วอยากจะแบ่งปันกันเชิญบริจาคได้ตามช่องทางที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ค่ะ